สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับก็วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการใช้งานระบบเรียนออนไลน์นะครับของโรงเรียนบ้านหนองคายน้ำนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้เว็บชื่อนี้ครับก็คือ lms.bnkns.com นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้ลิงก์หน้านี้ขึ้นมานะครับพอได้ลิงก์หน้านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราใส่ username กับ password นะครับ username ก็จะเป็น username ที่ครูประจำชั้นนะครับให้พวกเราไปนะครับทุกคนก็น่าจะทราบ username กับ password ของตัวเองได้ดีนะครับให้เรากรอกลงไปนะจะใช้บนมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับให้เรากรอก username กับ password นะครับตามที่ครูประจำชั้นได้แจ้งไปนะครับแล้วกดล็อกอินนะครับพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการกดล็อกอินครับพอล็อกอินแล้วเนี่ยหน้าแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือหน้าวิรายวิชาของเรานะครับก็คือเป็นรายวิชาที่เราเนี่ยได้ทำการสมัครเข้าไปเรียนนะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดหาทีหลังนะครับก็มาเจอตรงนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราเข้าครั้งแรกนะครับล็อกอินแล้วก็เข้ามาครั้งแรกเนี่ยยังไม่เห็นตรงนี้นะครับรายวิชาของเราเราต้องไปหารายวิชาก่อนครับก็คือคลิกไปที่รายวิชาทั้งหมดนะครับพอไปที่รายวิชาทั้งหมดนะครับก็จะเจอรายวิชาต่างๆที่คุณครูได้ทำสื่อการสอนไว้ให้เราเรียนออนไลน์นะครับแบบนี้เลยเราสามารถค้นหาได้โดยการเซิร์ชข้อมูลจากตรงนี้ครับชื่อวิชาตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราเรียนวิชาอะไรต่อมานะครับก็ให้เรามาคลิกไปที่ประเภทรายวิชานะถ้าเราจะไม่เซิร์ชหานะครับก็จะมีแบ่งเป็นระดับชั้นแล้วนะครับว่าเป็นรายวิชาของชั้นไหนนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับเลือกไปที่รายวิชาชั้นของตัวเองนะครับเช่นเราอยู่ป.4นะครับก็เลือกประถมศึกษาปีที่4นะครับก็จะเห็นรายวิชาของป.4ทั้งหมดมีที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าค้นหาง่ายนะครับสมมติว่าเราหาเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าวิชาที่เราต้องเรียนก็คือภาษาอังกฤษป.4นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคำว่ารับสมัครครับให้กดคำว่ารับสมัครพอเรากดรับสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะวิชานั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ในระบบของเรานะครับว่าเราได้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นไปแล้วครับคือภาษาอังกฤษป.4นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่คำว่ารายวิชาของเราครับก็จะเห็นว่าจะมีรายวิชาภาษาอังกฤษป.4อยู่ตรงนี้คราวนี้เราก็ต้องไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาแล้วนะครับว่ารายวิชาภาษาอังกฤษป.4อยู่ตรงไหนให้เรามาที่รายวิชาของเราเลยนะครับล็อกอินเข้าระบบปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเสิร์ชหานะครับคราวนี้เราเข้าไปที่ภาษาอังกฤษป.4ครับนะครับก็ให้เรียนตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยหรือว่าอาจารย์ประจำวิชานะครับเขามอบหมายงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับอาจจะมาดูตัวชี้แจงรายวิชานะครับนี่อันนี้คือคำชี้แจงรายวิชาว่าเรียนไปเพื่ออะไรยังไงนะครับต่อมาก็คือเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนแล้วก็มีเทสนะครับนี่ครับวิธีการเข้าบทเรียนนะครับก็มาที่นี่ครับบทเรียนที่ครูประจำชั้นหรือประจำวิชาเขาตั้งไว้ให้นะครับแล้วก็เช่นบทที่1ครับก็คือไปเลยบทที่1อันแรกเสร็จเนี่ยครูก็ประจำวิชาเนี่ยเขาก็อาจจะใส่คลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็กดคลิกดูครับในหนึ่งบทเนี่ยอาจจะมีหลายอันนะครับแล้วก็กดนะครับเลือกดูตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือนะครับอาจจะต้องกดตรงนี้ครับกดคลิกตรงนี้แล้วเลือกขยายหน้าจอครับตรงนี้มือถือก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าเราจะกลับไปที่หน้าแรกนะครับให้เรากดไปที่รูปบ้านครับก็คือรูปโฮมโอเคครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานตัวระบบเบื้องต้นนะครับ